สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในช่วงของ Network ล้านลาพาไปมูนะครับโอ้ข้ามปีไปแล้วพี่ขวัญใช่ครับเร็วมากเลยนะครับถูกต้องครับโอ้ปีนี้ก็เป็นอีก1ปีที่เรียกว่าโหเราปีที่ผ่านมาเราผ่านอะไรมาเยอะแยะครับผมหลายคนก็คงจะเรียกว่ามีกำลังใจกันอยู่ครับเข้มแข็งกันอยู่ใช่มาวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมไหมถูกต้องยังต้องเข้มแข็งเหมือนเดิมว่าย่างเข้าสู่ปีเสืออย่างเต็มเต็มเข้าใจว่าต้องเข้มแข็งเหมือนเดิมแต่ว่าของก็แพงเหมือนเดิม เอานะเราต้องสู้กันต่อไปเราต้องปรับตัววันนี้มาที่วัดศรีสาทองพอได้ยินปุ๊บก็เคยไปเคยไปไหว้มาแล้วนะครับอย่างที่บอกแล้วพอวัดศรีสาทองปุ๊บหลายคนนึกถึงพระราหูก่อนอย่างแรกนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้พามาไหว้พระราหูกันนะครับที่วัดศรีสาทองแห่งนี้นะครับและที่สำคัญคืออันดับแรกที่เรามาที่นี่เราต้องมาไหว้พระประธานก่อนมาเลยนะครับโบสถ์จะอยู่ด้านหลังครับผมเดินเข้ามาเลยครับสวยมากสวยมากบอกเลยสวยมากไปนี่ต้องบอกว่าสวยงามนะครับด้านในอากาศไม่ร้อนนะครับที่เป็นช่วงแบบกลางวันเนาะเฮ้ยผมด้านในเย็นมากเลยรู้สึกดีมากเข้ามาอันนี้สวยมากครับนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าบันหรือว่าข้างในภาพวาดฝาผนังที่ข้างบนเพดานนะครับลายปูนปั้นต่างๆสวยมากนะครับอ่ะแน่นอนไหว้พระก่อนเนาะโอเคครับอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วเห็นน้องหน่องบอกว่าครับมีพระประจำวันเกิดด้วยใช่นะครับจะอยู่ด้านในนะครับจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของโบสถ์นะครับงั้นเราไปกันเลยดีกว่าครับไปครับด้านในนี้นะครับก็จะมีเป็นพระนะครับประจำวันเกิดนะครับในปางต่างๆนะครับท่านที่มาแล้วนะครับก็อยากจะเสริมแล้วก็เติมพลังให้กับตัวเองก็สามารถเนี่ยทำบุญนะครับตามตู้นะครับซึ่งจะเป็นเรื่องของกำลังวันเนี่ยเขาจะเขียนให้อยู่แล้วอย่างสมมติว่าเกิดวันอาทิตย์มีกำลังเป็น6ท่านก็อาจจะมีเงินสัก6บาทหรือว่าตามกำลังศรัทธาก็ได้นะครับแต่ว่าเอาแบบว่าให้ถูกเคล็ดถูกโชคนี่ไงเกิดวันอะไรครับวันอังคารครับวันอังคารไปที่8เลยครับ8 2 4มีแค่6เอาคุณทำได้ตามศรัทธาได้เลยครับได้เลยครับ8 2 16นะครับได้เลยผลที่เกิดวันอังคารนะครับให้บูชาพระปางสายญาตินะครับแนะนำเลยว่าก่อนจะไหว้พระราหูครับขึ้นมาไหว้บนนี้ก่อนครับผมอยากให้เก็บภาพบรรยากาศในนี้ด้วยว่านี่คือความตั้งใจของพุทธศาสนิกชนครับในการที่จะมาทำของวัดของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสวยงามมากนี่ก็เป็นพลังแห่งความศรัทธาเนาะในพุทธศาสนานะครับเอาละครับโอเคเดี๋ยวเราไหว้พระไปแล้วเลยไปไหนต่อพี่หน่องเดี๋ยวเราจะไปสักการะนะครับไปไหว้พระราหูด้านหน้านี่นะครับทีนี้เป็นไฮไลท์เลยหลายคนต้องติดตามดูนะครับเดี๋ยวเราไปด้านหน้ากันนะครับไปครับธูปดำต้อง8ดอกนะครับพี่น้องใช่ครับตอนนี้เราก็บูชาเครื่องบูชาพระราหูจะเป็นของดำครับวันนี้เรามาแบบครบเซตเรามีใบสีด้วยโอ้ดีจังเลยตอนที่นี่เขาก็มีจุดบริการอยู่ด้านหน้านะครับมาถึงแล้วก็สามารถไปที่จุดบริการได้เลยนะครับเดี๋ยวจะเริ่มเข้าไหว้ข้างบนนะครับแล้วก็เดี๋ยวลงมาปักธูปข้างล่างหลังจากที่เราไหว้พระราหูเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการถวายเครื่องเส้นใช่เรียกว่ามีทั้งของดำนะครับธูปดำครับก็ตามที่เรียกว่าเป็นเคล็ดการไหว้ของท่านแล้วก็มีใบสีด้วยวันนี้ใช่ใช่วันนี้ครบถ้วนนะครับวันนี้และอีกอย่างนึงต้องการให้ครบถ้วนครับต้องมีตัวเลขไปฝากเสี่ยงเซ็มซีกันหน่อยดีกว่าอธิษฐานก่อนชอบเพลงอะไรอ่ะชอบเหมือนได้ยินแล้วแบบเหมือนจะลุ้นไงเหมือนลุ้นว่าเลขอะไรดีเออลุ้นจังหวะได้เลยอ่ะครับเหมือนลุ้นไอ้หาแล้วนะพี่น้องนะเอาละครับหยอดไปแล้วครับเรียบร้อย
หมือนดนตรีก็ลุ้นไปด้วยโอ้ดนตรีเร้ามากอ้าวนี่อุ้ยนี่นี่นี่สองเจ็ดนะฮะต้องแบบขออนุญาตเติมการแปลเวลาอ้าวมาโอ้นี่ได้สาธุเอาล่ะสองสี่อันนี้ดีอยู่นะเรื่องลาบยศก็มีนะต่อนานไปก็คงจะสมอารมณ์หมายคือใบนี้อยากจะบอกว่ามีสติช้าๆไม่ต้องใจร้อนใช่แต่ว่าสิ่งดีๆรออยู่แน่นอนส่วนใบ27เป็นไงครับเรียกว่าเป็นชีวิตที่แบบเริ่มสดชื่นส่วนลาบท่านบอกว่าบอกตรงๆว่าคงมีถามโรคภัยไข้เจ็บว่าทุเราจะมีคนเมตตาจะได้ประสบพบเจอกับสิ่งดีได้ใบนี้ก็ไม่เบาดีๆๆมากเลยครับดีเลยครับวันนี้อ่ะเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ผมบอกเลยว่าผมมีความสุขมากๆแล้วก็รู้สึกอิ่มเอมใจมากๆกับการได้มาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดศรีสาททองแล้วก็ไหว้ขอพรพระราหูด้วยแน่นอนนะครับเราก็จะได้โชคได้ลาภจากพระราหูกลับไปนะครับก็แนะนำแล้วกันว่าใครที่ยังไม่เคยมาก็ให้มาครับเอาละครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของเรานะครับในวันนี้กับเนเวิร์กลัลลาพาไปมูนะครับที่วัดศรีสาททองอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนี่เองครับผมนะครับติดตามเทปหน้าครับว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปมูกันที่ไหนต้องติดตามมีสิ่งดีๆมาบอกกันเสมอถูกต้องนะครับให้ติดตามก็แล้วกันนะครับจากช่องทางของลูกทุ่งเน็ตเวิร์กของเรานะครับทั้งทาง Facebook Fanpage ด้วยนะครับแล้วก็ในหน้าของ YouTube Channel นะครับลูกทุ่งเน็ตเวิร์กด้วยนะครับแล้วก็ติดตามฟังเราได้ทั่วประเทศนะครับทางวิทยุนะครับลูกทุ่งเน็ตเวิร์กของเรานะครับลูกทุ่งทั้งวันทั้งคืนเครือข่ายของคนฟังทั้งประเทศครับแล้วครับยังไงก็ฝากติดตามดีเจขวัญน้ำมันพายด้วยนะครับเที่ยงคืนถึงตีสามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับครับผมแล้วติดตามผมนะครับจันทร์ถึงศุกร์ครับเจอกันได้นะครับกับดีเจหน่องนะครับตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง9โมงเช้านะครับเจอกันได้ครับผมครับผมมาแล้วครับวันนี้พวกเราคงต้องลาไปก่อนนะครับโชคดีมีเงินใช้แล้วก็สุขภาพกายสุขภาพใจดีที่สุดเลยนี่แหละดีที่สุดนะครับผมครับผมเราวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ